กรรมกำหนดและวิธีทดแทนคุณพ่อแม่โดยหลวงพ่อจรัญ ทิฏฐธรรมโมตอนกรรมรู้ได้ด้วยกรรมฐานวันนี้จะแสดงเรื่องกฎแห่งกรรมแก่ท่านทั้งหลายว่าที่สุดแล้วมันมีผลเป็นความทุกข์ต่อชีวิตอย่างไรบ้างแต่หากได้ทำกรรมฐานมาท่านจะรู้ว่ามันให้ทุกข์อย่างไรทุกข์นั้นมันเดือดร้อนแค่ไหนมันหนักเท่าไหร่มันกี่เปอร์เซ็นต์กี่กิโลไมล์ที่เราทำกับเขาไว้เขาก็ต้องทำกับเราเหมือนที่เราทำกับเขาแน่นอนอาตมานี่โดนมากับตัวแล้วมีคนแก่ขี้เมาคนหนึ่งอาตมาตอนนั้นอยู่โรงเรียนมัธยม3ก็โตแล้วถีบแกลงน้ำไปเลยแกเมาก็ตกลงไปอยู่ในนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งถึงจะขึ้นมาได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าแกจะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนแต่เรารู้สึกสนุกที่ได้แกล้งแกเวลาต่อมาอาตมาก็ไปรถคว่ำรถตกลงเหวที่แม่สอดนับจากวันที่ถีบแกลงน้ำไปก็เป็นเวลา40กว่าปีแล้วเราต้องอยู่ในเหวคืนกับวันเหมือนกันกว่าจะไต่กิ่งไม้ขึ้นมาได้จีวรหมดเลยเหลือแต่สบงตัวเดียวพอขึ้นมาได้ก็เจอพวกหาหน่อไม้ก็เอาก้อนหินก้อนดินคว้างปาเอาหาว่าเราเป็นบ้านี่เป็นกฎ